มัทธาราตอนที่3วันอาทิตย์ที่29มีนาคม2513อัตนาวะกตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอะกตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิทำชั่วด้วยตนมืดมนอนละวีนต้องเศร้ามองเองใครเล่าแบ่งเบาเมื่อไม่ทำชั่วด้วยตัวของเราไม่ต้องพึ่งเขาก็ผ่องใสเองอาตมาถามต่อไปพยายามสงบจิตแผ่เมตตาแก่หญิงสาวผู้มีกำลังมีทุกข์เพราะว่าถูกความเกลียดและความขุ่นเคืองเข้าเกาะกับจิตใจอย่างมากที่ดิฉันไม่ชอบนะก็เพราะว่าพระหนุ่มเมินชอบทำตัวเจ้าชู้ไก่แจ้เวลาดิฉันเดินผ่านวัดวิ่งกรูกันออกมามองหน้าแสลนที่หน้าต่างก็แอมไอบ้างทำหูทำตาบ้างเต่าปากบ้างพูดจาเยื่อยาบ้างพระแก่ๆก็โลภมากได้อะไรมาก็เก็บเก็บที่กรุงเทพแต่ดิฉันเห็นพระแก่ๆยืนรับบิณฑบาตประจำที่ตากลาดนี่นะคะพอบาตรเต็มก็จัดการให้ลูกศิษย์เทใส่กระมังแล้วก็นำสิ่งที่พอขายแล้วก็ออกขายให้เยอะบางทีก็นำกลับคืนไปให้ยายแก่คนขายของใส่บาตรนั่นเองแหละค่ะจัดการขายอีกนำเงินไปแบ่งกันพระแก่ๆก็ชอบแล้วก็เลื่อยตามตลาดพระผู้ใหญ่ชอบชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหราในกุฏิมีทั้งตู้เย็นมีวิทยุมีโทรทัศน์บางเอ็นถึงกับมีห้องปรับอากาศมีรถประจำตัวนั่งยังไม่เห็นทำอะไรเลยค่ะนอกจากฉันข้าวแล้วก็นอนบางเอ็นความรู้สูงถึงประโยชน์เก้าแต่เท่าที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนี้จะให้ดิฉันนับถือได้อย่างไรคะดิฉันเลิกนับถือพระสงฆ์มานานแล้วค่ะนับถือเฉพาะพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นแหละค่ะฟังคำบรรยายของอาจารย์สาวด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างยิ่งพยายามระงับใจให้เป็นปกติแล้วก็พูดออกไปว่าสิ่งที่คุณโยมเล่ามานั้นเป็นความจริงแต่อาตมาขอถามสักหน่อยเถอะว่าพระหนุ่มพระแก่ทั้งหมดในเมืองไทยน่ะเป็นอย่างที่คุณโยมเล่ามานั้นหรืออย่างไรข้อมูลโดยฉันไม่ทราบเพราะไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพระทั้งประเทศที่แรกดิฉันก็คิดว่าคงจะมีพระดีๆอยู่บ้างแต่แสวงหามานานก็ไม่พบสักทีดิฉันเลยเข้าใจเองว่าขึ้นชื่อว่าพระก็คงจะไม่เหมือนกันทั้งนั้นความเข้าใจของดิฉันอาจจะผิดก็ได้ค่ะนี่เธอเข้าใจผิดแน่ๆแหละคุณนิมาพระที่ดีจะต้องมีอยู่ด้วยในเมืองไทยมีพระตั้งแสนแสนเกิดจะไม่ดีเหมือนกันหมดหรือเลวเหมือนกันหมดได้ยังไงใช่ไหมคะท่านคะก็อาจจะจริงแหละคุณโยมเออพระเหมือนกันอยู่ในศาสนาเดียวกันรักษาพระวินัยเท่ากันก็น่าจะเหมือนกันนี่คะเอ๊ะเป็นนามยังไงนะก็ข้าราชการเหมือนเธอล่ะเป็นข้าราชการดีเหมือนกันแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยอันเดียวกันดีเหมือนกันหมดใช่ไหมบางคนก็ดีแสนดีบางคนก็แย่มากทำไมถึงเป็นเหมือนกันนี่ล่ะเอาละอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยคุณโยมอาตมาจะอธิบายให้ฟังในฐานะที่อาตมาเป็นพระอยู่ใกล้ชิดในองค์การของพระสงฆ์อาตมาก็ทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรอาตมาขอยอมรับว่าในบรรดาพระภิกษุสามเณรประมาณ 200,000 รูปในเมืองไทยนั้นน่ะพระดีก็มีพระเลวอย่างที่คุณโยมมุนมาว่ามานั้นก็มาก
ความดีกับความเลวนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับระเบียบวินัยความจริงระเบียบวินัยและข้อวัดปฏิบัติสำหรับพระนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั้นก็เหมือนกันและก็มีจำนวนเท่ากันทั่วประเทศแต่พระบางองค์ก็ปฏิบัติตามได้มากบางองค์ก็ปฏิบัติตามได้น้อยองค์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้มากก็จัดว่าเป็นพระที่ดีพระที่ปฏิบัติได้น้อยก็จัดว่าเป็นพระที่ไม่ดีการที่จะปฏิบัติตามได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยจิตใจของผู้บวชคุณโยมอย่าลืมว่าผู้บวชเหล่านี้น่ะก็มาจากคฤหัสถ์ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ดีเมื่อบวชก็พลอยเป็นพระดีไปด้วยหรือเมื่อบวชเป็นพระก็ดีไปด้วยถ้าเป็นคฤหัสถ์เลวบวชเป็นพระก็กลายเป็นพระเลวนอกจากจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติกลับตัวได้เท่าที่อาตมาสังเกตคนไปบวชเป็นพระก็ด้วยจุดมุ่งหมาย5ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็บวชเพื่อรักษาประเพณีคนประเภทนี้โดยมากไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาอย่างแท้จริงบวชก็ถูกมารดาบิดาขยันขยอให้บวชบวชเพื่อความพอใจของมารดาบิดาโดยมากก็อยู่ในเพศภิกษุชั่วเวลา7วัน15วัน1เดือนหรือ3เดือนเป็นอย่างมากบางคนบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพราะเห็นว่าตนมีเวลาอยู่ในพระศาสนาน้อยแต่บางองค์ก็นำอุปนิสัยจิตใจและความรู้สึกนึกคิดแบบคฤหัสถ์ติดตัวไปอย่างเต็มที่ทนอยู่ในเพศภิกษุด้วยความทุกข์ทรมานนอนนับวันนับคืนไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติจริงๆไม่มีความรับผิดชอบก็เห็นว่าตนอยู่ชั่วคราวเท่านั้นบุคคลประเภทนี้มักจะก่อกวนบรรยากาศภายในวัดและประพฤติตนไม่ค่อยดีงามแต่ก็นับว่าเป็นการดีอยู่ที่ไม่อยู่ในพระศาสนาตลอดไปประเภทที่สองบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนคนประเภทนี้มักจะมาจากครอบครัวที่ยากจนในชนบทมารดาบิดาไม่มีทุนรอนจะส่งเสียให้ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาได้แต่ก็อยากจะให้ลูกได้ร่ำเรียนสูงสูงขึ้นไปจึงได้นำเป็นไปบวชเป็นสามเณรเพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนทางธรรมสามเณรเหล่านี้จะเรียนเรื่อยไปเรื่อยไปตั้งแต่นักธรรมตรีจนถึงปริญญาเก้าประโยคเมื่อเรียนจบชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วบางองค์ก็ศึกหาลาเพศออกไปบางองค์ก็ไม่ศึกองค์ที่ไม่ศึกมักจะได้รับสมณศักดิ์และตำแหน่งงานต่างๆพระประเภทนี้บางองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเลื่อมใสแต่บางองค์ก็ปฏิบัติย่อหย่อนอย่างไม่น่าเลื่อมใสประเภทที่สามบวชด้วยความเลื่อมใสศรัทธาคนประเภทนี้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังพระประเภทนี้อาจจะมาจากประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองก็ได้พระประเภทนี้มีจำนวนน้อยมากโดยมากชอบอยู่ตามวัดป่าหรือตามถ้ำตามเขา
ไม่ชอบคลุกคลีกับคนไม่ชอบความหรูหราไม่ชอบสมณศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นประเภทที่สี่บวชเพื่อเลี้ยงชีพหมายถึงคนที่ไร้ญาติขาดมิตรหมดที่พึ่งและก็ไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรในทางโลกแล้วจึงเข้าบวชอาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตพระประเภทนี้ไม่ค่อยตั้งใจศึกษาและปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นจิตใจยังเต็มด้วยกิเลสต่างๆชอบเก็บสะสมเงินสิ่งของชอบซื้อลอตเตอรี่ตามตลาดเสมอร่ำรวยขึ้นมาเมื่อใดเป็นลาสิกขาทันทีประเภทที่ห้าเป็นคนเกลียดคร้านไม่เอาการเอางานซ้ำยังมีความประพฤติเสียหายอีกด้วยมารดาบิดาไม่สามารถจะอบรมบ่มนิสัยได้จึงได้นำไปบวชโดยหวังว่าเพศบัพชิตและพระธรรมวินัยอาจจะกล่อมเกลาให้เขาเป็นคนดีได้พระประเภทนี้น่ะไม่มีมากนักบางองค์ก็อาจจะกลับตัวได้แต่บางองค์ก็กลับตัวไม่ได้ที่กลับไม่ได้นะส่วนมากองค์ที่กลับตัวไม่ได้ก็จะกลายเป็นมารร้ายในพระศาสนาประพฤติตนเสื่อมเสียต่างๆดังที่โยมเคยเห็นมาและเล่าให้อาตมาฟังนั่นแหละนอกจากห้าประเภทนี้แล้วโยมก็อาจจะมีพระที่เห็นพระที่บวชด้วยเหตุผลอื่นๆอีกมากแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้าประเภทนี้นี่แหละก็เมื่อพระภิกษุมีจำนวนมากด้วยกันและมีอุปนิสัยสันดานแตกต่างกันอย่างนี้จึงมีพระดีบ้างพระไม่ดีบ้างเป็นธรรมดาจะให้ดีหมดหรือเลวหมดไม่ย่อมไม่ได้หรอกคุณโยมแม้แต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมาชีพอยู่พระเลวๆก็มีมากเช่นพระเทวทัตพระอุทายีพระฉัพพัคคีเป็นต้นการเห็นพระไม่ดีเพียงบางส่วนแล้วก็ด่วนตัดสินใจว่าพระนั้นเลวไปเสียหมดก็ยังไม่ถูกหรอกนะคุณโยมยิ่งเลยเถิดไปถึงขั้นเลิกนับถือพระสงฆ์เลยทีเดียวอาตมาว่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่อย่าลืมพระสิว่าพระสงฆ์นั้นมีสองประเภทคือสมมุติสงฆ์หมายถึงปุถุชนที่ทรงเพศของพระอรหันต์เนื่องจากยังเป็นปุถุชนมีกิเลสอยู่ก็ย่อมจะมีดีบ้างเสียบ้างให้รู้จักเลือกนับถือพระองค์ใดดีก็เคารพนับถือพระองค์ไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเคารพนับถือพระที่ไม่ดีเราไม่ไหว้ก็ได้ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดถ้าเราไปไหว้เขาซะอีกจะเป็นบาปเพราะเท่ากับเราส่งเสริมให้มารในพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้นพระสงฆ์อีกประเภทหนึ่งคือพระอริยสงฆ์ผู้สำเร็จมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระอริยสงฆ์ขั้นพระอรหันต์เรียกว่าโดยคุณภาพแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธและพระธรรมในส่วนโลกุตระฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในระดับสูงจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้านับถือองค์หนึ่งก็เป็นอันนับถือองค์อื่นๆด้วยจะแยกนับถือเป็นองค์นั้นไม่ได้ฉะนั้นการที่คุณโยมกล่าวมาว่านับถือแต่เพียงพระพุทธและพระธรรมพระสงฆ์ไม่นับถือจึงเป็นคำกล่าวที่ยังไม่ถูกและไม่ควรถ้าจะให้ถูกให้ควรก็ควรจะพูดว่านับถือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์
ส่วนสมมุติสงฆ์นั้นนับถือเฉพาะองค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้จึงจะถูกต้องท่องแท้เมื่อได้ฟังคำอธิบายของอาตมาจบลงแล้วบุญนิมาก็มีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสขึ้นเธอพูดด้วยเสียงนุ่มนวลผิดกว่าเก่าขึ้นมากว่าความจริงดิฉันก็ตั้งใจจะพูดอย่างที่ท่านว่าแต่เนื่องจากมีความรู้ในเรื่องพระรัตนตรัยน้อยจึงพูดไม่ถูกดิฉันได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากต่อไปนี้ดิฉันจะต้องปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำค่ะทำไมนะพระสงฆ์จึงไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันหมดคะท่านคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพระนั้นไม่ได้บวชด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทุกองค์สิคุณโยมเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรียนก็เพียงแต่เรียนจำได้ตามตำรับตำราพอให้สอบได้เท่านั้นแม้จะสอบได้ประเรียนชั้นสูงสูงก็เพียงแต่จะจำได้มากมากแต่ก็ไม่เข้าใจทราบซึ้งแต่ฉานในพระธรรมพระธรรมจึงไม่แทรกซึมเข้าไปขัดเกลาอุปนิสัยสันดานให้สะอาดสว่างสงบขึ้นจิตใจก็ยังเต็มแน่นด้วยกิเลสและประพฤติตนตามอำนาจกิเลสฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเป็นครั้งคราวอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรียนรู้มากๆแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่มีผลในด้านจิตใจแต่อย่างใดเลยดิฉันเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์สำคัญที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระธรรมก็เป็นสิ่งนามธรรมอันลึกซึ้งมีพระสงฆ์เท่านั้นที่ยังอยู่เป็นตัวตนให้เห็นพระสงฆ์จึงทำหน้าที่คล้ายกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าเลื่อมใสคนก็พลอยเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมด้วยถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติไม่ดีคนก็หมดความเลื่อมใสในพระพุทธและพระธรรมด้วยดิฉันเห็นว่าพระสงฆ์เป็นตัวกลางที่จะดึงคนเข้าสู่พระศาสนาหรือจะขับไล่คนออกจากศาสนาท่านมีวิธีที่จะปรับปรุงพระสงฆ์ให้ดีขึ้นบ้างไหมคะวิธีนั้นมันมีแน่ๆละคุณโยมแต่ว่าอาจจะปฏิบัติได้ยากและการแรกจะต้องปฏิวัติการศึกษาของพระสงฆ์เสียใหม่การเรียนควรสอนควรจะมุ่งให้เข้าใจทราบซึ้งแตกฉานในพระธรรมแทนที่จะมุ่งให้จำได้แบบนกแก้วนกขุนทองดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในด้านการปฏิบัติตามพระวินัยเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคตลอดถึงมหาเถระสมาคมกรรมการศาสนาและประชาชนทั่วไปจะต้องเอาใจใส่สอดส่องดูแลความประพฤติของพระอย่างใกล้ชิดไม่เฉยเมยถือว่าชั่วช่างชีดีช่างพระดังที่เป็นอยู่และในด้านปฏิบัติธรรมทุกวัดก็จะต้องมีระเบียบบังคับให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องปฏิบัติสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเป็นกิจจลักษณะทุกวันถ้าหาทำได้ดังนี้พระจะมีความรู้แก่ฉานในธรรมและมีความประพฤติน่าเคารพเลื่อมใสเพียงเท่านี้ก็เกือบจะพอแล้วแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะมีความสามารถในการเผยแพร่หรือว่าเผยแผ่ด้วยควรจะจัดบรรจุหลักการเผยแผ่เข้าไปในหลักสูตรการศึกษามีการเรียนทฤษฎีและฝึกทางปฏิบัติกันอย่างจริงจังอาตมาเห็นว่าถ้าพระสงฆ์มีดีเพียง3ดีเท่านี้ก็เป็นใช้ได้คือปฏิบัติดีเป็นอันดับหนึ่งความรู้ดีเป็นอันดับสองเผยแผ่ดีเป็นอันดับสามเ
ธิบายเรื่องราวต่างๆได้ดีมีเหตุผลกว่าพระองค์อื่นๆที่ดิฉันได้พบมาค่ะดิฉันอยากพบพระเช่นนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่พบสักทีดิฉันมีปัญหาทางศาสนาหลายอย่างที่อยากจะเรียนถามแต่ถามใครไม่ได้รับคำตอบที่แจ่มแจ้งพอดิฉันอยากจะเรียนถามท่านจะขัดข้องบ้างไหมคะอาตมาไม่ขัดข้องที่จะตอบคำถามของโยมหรอกแต่บางทีคำตอบของอาตมาอาจจะขัดข้องไปบ้างหมายถึงว่าอาจจะไม่แจ่มแจ้งเป็นที่พอใจของคุณโยมเพราะงั้นถ้ามีอะไรไม่พอใจก็ต้องอธิบายกันหน่อยนะเอาละมีอะไรก็เชิญถามมาเถอะดิฉันอยากจะเรียนถามท่านเองโดยเฉพาะนะคะว่าท่านมีจุดประสงค์อย่างไรจึงออกบวชเป็นพระอย่างนี้นะคะก็เป็นคำถามที่น่าคิดแต่อาตมาก็ยินดีจะบอกให้แจ่มแจ้งอาตมาไม่มีจุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษที่ผิดไปจากจุดประสงค์ของคนทั้งหลายในโลกคนในโลกนี้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่การงานต่างๆกันบางพวกก็เป็นครูบางพวกเป็นพ่อค้าบางพวกเป็นชาวนาและก็เป็นอย่างอื่นๆอีกมากมายแต่เมื่อสรุปกันแล้วเขาเหล่านั้นมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันทั้งนั้นอาตมาเป็นพระก็มีจุดประสงค์อย่างเดียวกับคนประเภทอื่นๆถ้าจะต่างกันก็ต่างกันแต่เพียงทางเดินเพราะว่าอาตมาเลือกเดินทางพระส่วนคุณโยมก็เลือกเดินทางเป็นครูคนอื่นๆก็เลือกเดินทางทำนาค้าขายแต่ทุกคนก็มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันท่านหมายความว่าอย่างไรคะดิฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าการบวชเป็นพระกับการเป็นครูเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาจะมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้อย่างไรคะถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เห็นจะต้องกลับเป็นฝ่ายถามคุณโยมเสียก่อนละมั้งการที่คุณโยมเป็นครูนี้น่ะคุณโยมมีจุดประสงค์อย่างไรเหรอมึงมานิ่งคิดอยู่นานเธอก็คงเป็นเช่นเดียวกับคนส่วนมากที่ไม่รู้ไม่สนใจไม่เคยคิดว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นสักแต่ว่าอยู่ไปทำไปเป็นวันวันตามเหตุการณ์ตามธรรมเนียมและตามประเพณีของโลกตามลมปากคนอื่นตามความจำเป็นเฉพาะคราวแล้วก็ตายไปสักว่าบ้านเรือนของใจนาการไม่เที่ยงคลายฟองหล่องน้ำแตกดับกลับคลายคลองผ่าทั่วไปเฮยจงรีบพายรีบจำเพื่อข้ามฝั่งไปการบอกปรงอาบัตเพื่อกำจัดสัตว์เชื้อไฟกิเลสเหตุปัจจัยมันแก้ไขใช่เหตุผลราคะความกำหนัดเผาใจสัตว์ไม่ร้อนรนยึดถือเป็นตัวตนทนทุกข์ใจทั้งชายหญิงเพ่งกายทำลายเชื้อลอกหนังเนื้อหน้าเบื่อจริง
กระดูกผูกทอดทิ้งกลายเป็นธาตุปราดตัวตนเห็นกายสักว่ากายชายหญิงชายสัตว์บุคคลปล่อยวางไม่กังวลรู้เหตุผลคนมายาเพียรดับไฟราคะทั้งโทสะโมหะนารูปนามขันธ์ทั้งห้าอนัตตาใช่ตนเอ่ยอย่างนั้นอาตมาก็เห็นว่าต้องกลับเป็นฝ่ายถามโยมเสียก่อนการที่โยมเป็นครูนี่น่ะโยมมีจุดประสงค์อย่างไรเหรอคุณที่มานั่งนิ่งคิดอยู่นานทีเดียวเธอก็คงเช่นเดียวกับคนส่วนมากที่ไม่รู้ไม่สนใจแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นคืออะไรทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นสักแต่ว่าจะอยู่ไปทำไปเป็นวันๆตามเหตุการณ์และตามธรรมเนียมเท่านั้นหรือเรียกกันว่าตามประเพณีโลกตามลมปากคนอื่นตามความจำเป็นชั่วคราวแล้วก็ตายไปขอให้โยมพูดออกมาเลยตามความเป็นจริงเถอะโยมเราจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เรียกกันว่าแบบบัณฑิตโดยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวพูดกับพระสงฆ์อย่างอาตมานะไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งสิ้นเลยโยมการเป็นครูก็เป็นงานอาชีพอย่างหนึ่งนะคะอาชีพทุกชนิดย่อมมีรายได้ตอบแทนเป็นเงินเป็นทองพูดกันง่ายๆก็คือเงินเดือนนั่นเองนะคะถ้าจะพูดว่าเป็นครูมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เงินเดือนก็คงจะไม่ผิดกระมังคะก็ไม่ผิดหรอกโยมแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกสมบูรณ์นักเพราะว่าเงินนั้นก็เป็นแต่เพียงบันไดขั้นที่สองเท่านั้นเองยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นจุดประสงค์ขั้นสุดท้ายอาตมาอยากจะทราบว่าโยมได้เงินเดือนมาแล้วนะเอาไปทำอะไรต่อไปโปรดอย่าเข้าใจว่าอาตมาซักไซ้ไร่เลี้ยงแบบเด็กๆนะเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องซักเพื่อไปสู่คำตอบที่โยมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันคือเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำไปซื้อของใช้ที่จำเป็นแก่ชีวิตต่างๆเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นอย่างที่เขาเรียกกันว่าปัจจัยสี่นั่นแหละค่ะโยมตอบถูกต้องทีเดียวเวลานี้เรามาถึงบันไดขั้นที่สามแล้วขั้นที่หนึ่งเป็นครูขั้นที่สองได้เงินเดือนขั้นที่สามปัจจัยสี่อาตมาอยากจะถามต่อไปอีกสักนิดหนึ่งว่าโยมเอาปัจจัยสี่นั้นมาทำอะไรก็มากินมาใช้นะสิคะนี่อาตมาก็เลยขอถามอีกปัญหาเดียวกันนี่แหละนะแล้วก็ขอถามปัญหานี้เท่านั้นแล้วคำตอบที่เราต้องการมันก็จะออกมาเองอาตมาขอถามอย่างง่ายๆว่าทำไมต้องกินต้องใช้ไม่กินไม่ใช้ไม่ได้เหรพร้อมๆกันคล้ายๆก็เห็นคำถามอาตมาเป็นคำถามโง่ๆแล้วก็น่าขันความจริงสิ่งโง่ๆง่ายๆที่คนมักจะมองข้ามไปนั่นแหละมักจะเป็นความจริงอันมีค่าทีเดียวต้องกินสิคะเพราะมันหิวถ้าไม่กินอาหารก็ตายเท่านั้นเองสิคะโยมก็ตอบถูกอีกเหมือนกันถูกต้องตามความเป็นจริงดีมากทีเดียวนะเอาละเป็นอันว่าบอกนี้นะเรามาถึงบันไดขั้นที่สี่ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่อาตมาจะชี้ให้โยมเห็นว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตนั่นคืออะไรแน่นั้นอาตมาก็อยากจะถามคำถามง่ายๆอีกสักข้อหนึ่งคือว่าเมื่อโยมกำลังหิวนั้นนะโยมรู้สึก
เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์ค่ะแต่ก็ยังลังเลใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นการที่โยมกินอาหารนั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อดับความทุกข์หรือความหิวใช่ไหมท่านพูดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันค่ะเอาล่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่อาตมาจะชี้แจงจุดประสงค์ของอาตมาและของทุกคนในโลกให้โยมทราบแล้วของคนทุกคนในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีคือความดับทุกข์เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมีความทุกข์เต็มแน่นอยู่ในตัวเสมอทุกกายก็มีทุกใจก็มากทุกกายก็เช่นความไม่สบายความเจ็บปวดอันเกิดจากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะปวดเมื่อยขบตามอวัยวะต่างๆเกิดจากถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเกิดจากความแปรปรวนของธาตุเกิดจากบาดแผลเกิดจากความลำบากยากเข็ญในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองและคนที่ตนรักทุกข์ใจก็เช่นความโศกเศร้าเสียใจที่รักทุกข์ใจก็เช่นความโศกเศร้าเสียใจที่ไรรำพันเพราะว่าพลัดพรากจากคนรักของรักเพราะประสบกับคนเกลียดของเกลียดเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะถูกไฟคือความรักความโลภความกำหนัดความโกรธเคืองความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตเป็นต้นเผาลนจิตใจความวิตกกังวลหวาดสะดุ้งเพราะลาภยศสรรเสริญเพราะการต่อสู้แข่งขันชิงดีเพราะนึกถึงความชั่วเสียหายที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตความเจ็บปวดไม่สบายวิตกกังวลเพราะความแก่และความตายความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เข้าโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นชีวิตของเราจึงเป็นเสมือนหนึ่งเรือนที่กำลังถูกเพลิงทุกข์เผาลามเลียอยู่ตลอดเวลาอาตมาหยุดพักครู่หนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้หญิงสาวทั้งสองได้ครุ่นคิดเธอทั้งสองถอนหายใจอย่างหนักหน่วง
นั่งก้มหน้าคิดแสดงความไม่สบายใจออกมาให้เห็นแน่นอนทีเดียวละเรื่องของทุกข์น่ะไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากจะประสบแม้แต่ชื่อก็ไม่อยากจะได้ยินเพียงแต่ได้ยินก็ทำให้จิตใจไม่สบายแต่เราจะชอบหรือไม่ชอบทุกข์ก็คงเต็มแน่นอยู่ในชีวิตของเราอย่างเดิมเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นอริยสัจซึ่งมีอยู่โดยตัวของมันเองในชีวิตเป็นความจริงแท้ซึ่งมีอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเราจะรู้มันหรือไม่รู้คนโง่เมื่อเกลียดกลัวทุกข์ก็แก้ทุกข์โดยวิธีหลับตาเสียแล้วก็หลอกตัวเองว่าทุกข์ไม่มีคนฉลาดย่อมลืมตาขึ้นเผชิญหน้ากับทุกข์อย่างห้าวหาญแล้วก็จัดการต่อสู้กับมันอย่างถูกวิธีจนกว่าทุกข์นั้นจะดับไปความทุกข์เป็นปัญหาใหญ่และปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ดูมันจะเข้าใจเรื่องนี้ดีจึงพยายามดับทุกข์กันเป็นพันละวันงานทุกชนิดที่คนทำทุกคำที่คนพูดทุกเรื่องที่คนคิดถ้าสืบสาวไปจนถึงที่สุดแล้วก็เพื่อดับทุกข์เท่านั้นเองโยมน่ะเป็นครูก็เพื่อดับทุกข์คนอื่นๆเป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นอะไรต่อมิอะไรก็เพื่อดับทุกข์อาตมาออกบวชก็เพื่อดับทุกข์เหมือนกันฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่าจุดประสงค์ของคนทุกคนในโลกคือความดับทุกข์นั่นเองจะมาหยุดเว้นระยะอีกครั้งหนึ่งโยมดวงแก้วถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็กล่าวขึ้นว่าจะไม่เป็นการมองชีวิตในแง่ร้ายเกินไปหรือคะท่านคะเท่าที่สังเกตก็รู้สึกว่าคนทั่วไปมีความสุขกันดีอยู่นี่คะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเป็นการมองชีวิตในแง่ร้ายหรือแง่ดีนั้นอาตมาอยากจะถามโยมเสียก่อนว่าความทุกข์ต่างๆที่อาตมาบรรยายมานั้นน่ะมีอยู่จริงหรือไม่มีจริงหรือเปล่าปุณณิมาเธอลองตอบท่านสิมีนั่นน่ะมีแน่แต่ความสุขก็มีเหมือนกันนี่คะท่านความสุขที่โยมว่ามีอยู่นั้นน่ะคืออะไรลองยกตัวอย่างให้อาตมาฟังสักหน่อยสิเช่นเราเจ็บป่วยแต่เมื่อหายป่วยแล้วเราก็มีความสุขเราหิวอาหารเมื่อกินอาหารอิ่มแล้วเราก็มีความสุขเราอยากได้เสื้อผ้าสวยๆเมื่อได้แล้วเราก็มีความสุขอย่างนี้ว่าสุขไม่มีได้ยังไงคะอาตมาไม่ได้ว่าสุขไม่มีนะสุขน่ะมีแน่อย่างที่โยมยกตัวอย่างให้ฟังแต่ความสุขที่โยมยกมาอ้างนั่นน่ะดูมันจะเป็นผลพลอยได้จากการที่ทุกข์ดับไปต่างหากเช่นความหิวเป็นทุกข์เมื่อรับประทานอาหารอิ่มความหิวหายไปเราก็รู้สึกเป็นสุขบ้างความเจ็บป่วยเป็นทุกข์เมื่อเรารักษาความเจ็บปวดให้หายไปเราก็รู้สึกเป็นสุขความอยากได้เสื้อผ้าเป็นทุกข์เพราะทำให้จิตใจกระวนกระวายเมื่อได้เสื้อผ้ามาสมใจความอยากก็ดับไปคนก็รู้สึกว่ามีความสุขความสุขน่ะมีแน่ๆแต่เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเองเมื่อความทุกข์ดับไปฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่การสร้างความสุขแต่เป็นการดับความทุกข์ตราบใดที่เรายังมีทุกข์เราจะสร้างความสุขไม่ได้หรอกโยมแต่ถ้าหากว่าเราดับทุกข์ได้สุขมันก็เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเรื่องของความทุกข์และวิธีดับทุกข์มากกว่าที่จะสอนเรื่องความสุขและวิธีสร้างความสุขอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้สมมติว่าเราน่ะมีผ้าที่สกปรกอยู่ผืนหนึ่งเราไม่ชอบเราเกลียดความสกปรกเราต้องการความสะอาด
เราจะทำอย่างไรกับผ้าผืนนั้นจึงจะสะอาดเราควรจะหาความสะอาดมาใส่ผ้านั้นเหรอหรือว่าควรจะซักล้างเอาความสกปรกออกกันแน่เราควรจะซักล้างเอาความสกปรกออกทันทีโดยไม่ต้องไปคิดถึงความสะอาดหรือไปหาความสะอาดมาใส่ผ้าเพราะเมื่อเราซักฟอกความสกปรกออกได้หมดแล้วความสะอาดก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนฉะนั้นปัญหาหน้าที่ของเราหรือเฉพาะหน้าของเราจึงอยู่ที่การดับทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่สร้างความสุขชาวโลกเข้าใจผิดคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้จึงหาทางสร้างความสุขกันเป็นการใหญ่แต่ยิ่งสร้างทุกข์ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเพราะยิ่งสร้างสุขก็ยิ่งมีทุกข์มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าความทุกข์มันยังอยู่เปรียบเสมือนเอาแป้งสีขาวมาโรยกบศพที่กำลังเน่าเฟะไม่มีทางจะทำให้ซากศพนั้นสะอาดขึ้นมาได้เลยส่วนที่ว่าจะเป็นการมองชีวิตในแง่ร้ายหรือแง่ดีนั้นก็แล้วแต่คนจะมองเพราะดีหรือร้ายไม่ได้อยู่ที่ตัวของสิ่งนั้นๆแต่อยู่ในทัศนคติของตนของคนเองการที่พระพุทธศาสนาสอนให้มองดูทุกข์ไม่ใช่ให้มองในแง่ร้ายไม่ใช่ให้มองในแง่ดีแต่ให้มองตามความเป็นจริงที่มีอยู่ให้มองในแง่ปฏิบัติเพื่อให้รู้จักทุกข์และจะได้เห็นทางดับทุกข์ถ้าจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการดับทุกข์และหน้าที่การงานทุกอย่างเป็นทางดับทุกอย่างที่ท่านว่าการเป็นพระเป็นฆราวาสก็เพื่อดับทุกข์เหมือนกันถ้าอย่างนั้นทำไมจะต้องบวชเป็นพระด้วยล่ะคะการงานทุกอย่างนั้นมีจุดประสงค์เพื่อดับทุกข์ก็จริงอยู่หรอกโยมแต่การดับทุกข์แบบฆราวาสเป็นการดับทุกข์เฉพาะชั่วคราวดับชั่วครั้งชั่วคราวพอพักผ่อนหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาเช่นหิวขึ้นมาก็กินอยากจะได้ก็มีหรือว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาสนองความต้องการถ้าสนองความอยากไม่ได้ทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าสนองความอยากได้ก็เป็นสุขอยู่ชั่วครู่และประเดี๋ยวเดียวความอยากก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็คอยตามสนองความอยากอีกการดำเนินไปเช่นนี้ตั้งแต่เกิดจนตายในที่สุดก็ไม่สามารถจะสนองความอยากได้ต้องตายด้วยความอดอยากการดับทุกข์แบบฆราวาสจึงเป็นการเสมือนที่จะเทียบกันว่าเป็นการเกาขี้กลากในเมื่อเกิดการคันขึ้นความคันอาจจะหายไปแต่ไม่ช้าก็ยิ่งคันขึ้นมาอีกก็ต้องเกาอีกเรื่อยไปจนกว่าจะตายไปด้วยกันแต่การดับทุกข์แบบพระเป็นแบบดับต้นตอของความทุกข์คือความอยากหรือว่าเป็นการรักษาที่กลากให้หายอย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องเกากันอีกต่อไปอาตมาชอบวิธีดับทุกข์แบบพระจึงได้เลือกเอาชีวิตพระเป็นทางเดินของชีวิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาต้องรักษาศีล227อย่างเคร่งครัดเพราะว่าศีล227นั้นเป็นเครื่องทำให้คนเป็นพระ
ถ้ารักษาศีล227ไม่ได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นพระบริบูรณ์ไม่ได้ฉะนั้นหลักปฏิบัติสำหรับพระต้องเริ่มต้นด้วยศีลก่อนต่อจากนั้นก็ต้องปฏิบัติสมาธิทำจิตให้สงบมั่นคงเป็นกรรมฐานควรแก่การงานชำระจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์และกิเลสขนาดกลางต่างๆต่อจากนั้นปัญญาอันบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นขับไล่อวิชชาตัณหาอุปาทานอันเป็นต้นตอของความทุกข์ให้หมดสิ้นไปแล้วสำหรับคฤหัสถ์อย่างพวกเราล่ะคะจะต้องปฏิบัติยังไงคะคฤหัสถ์ก็จะต้องดำเนินตามหลักอริยมรรคมีองค์8คือเริ่มต้นด้วยปัญญาก่อนแล้วจึงไปศีลและสมาธิตามลำดับแต่ปัญญาในอริยมรรคก็เป็นเพียงความเห็นหรือทัศนคติอันถูกต้องที่เกิดจากการฟังและการคิดใคร่ครวญเท่านั้นไม่ใช่ปัญญาระดับญาณซึ่งเป็นปัญญาชั้นสูงปัญญาระดับญาณจะเกิดหลังจากการทำสมาธิให้บริบูรณ์ถึงขนาดแล้วฉะนั้นก่อนอื่นคฤหัสถ์ชาวพุทธจะต้องฟังมากๆอ่านมากๆคิดใคร่ครวญมากๆจนเกิดสัมมาทิฏฐิหรือทัศนคติอันถูกต้องต่อชีวิตเสียก่อนปฏิบัติเพื่อรู้ละกิเลสมันตรวจตราสังเกตถี่ถ้วนเห็นเหยื่อล่อก่อเหตุอยากยั่วจิตเลยคูณพ่อตันหาอ้วนจิ่มด้วยเหยื่อหวานผู้มีความซื่อสัตย์ปฏิบัติดัดสันดานต่อสู้พวกหมู่มารไม่ต้องตานเหยื่อยวนใจไม่อยากได้เหยื่อล่อคำเยินยอของผู้ใดประพฤติธรรมวินัยให้ถูกตรงไม่หลงทางกิเลสมาห่อหุ้มคอยคลุ้มรุมอยู่รอบข้างเผลอไผลใจกระด้างห้างเหตุผลกลมายาตัณหามายั่วแย่จิตสายแสชะแงหาเพ่งเล็งปวดเก่งกล้าชะล่าใจไม่สังวรยิ่งได้ก็ยิ่งอยากความโลภมากทำปากบอนอ้างอิงพูดวิงวอนหาก้อนเหยื่อเพื่อตัวตนเพียรเพ่งโทษกิเลสมันสังเกตรู้เหตุผลสันดานปุถุชนจะเบาบางจางคลายไปมีความรู้สึกตัวคิดเกรงกลัวทุกโทษภัยมีความละอายใจละความชั่วกลัวบาปกรรมขอเตือนเพื่อนร่วมทุกข์จงรีบลุกศึกษาธรรมเล่าเรียนเพียรจดจำน้อมนำมาประพฤติตามคำสอนพระพุทธองค์ชี้ทางตรงจงรู้ความดำริออกจากกามรู้รูปนามไม่เที่ยงเอ่ยกิเลสมารบุกรุกคลุกเคล้าชุ่มแช่บ่อส้วมสุกไม่โลกร้อนเหยโลกทุกข์ปลุกสู่เจ้า
ทานให้เข้าใจหมู่ชนหลงเพลิดเพลินโลกเจริญเกินสมัยยานยนต์เครื่องกลไกแล่นขึ้นไปโลกกระจันตื่นเต้นเล่นของหลอกหลงเปลือกนอกพอกหนาครันหลงไหลบูชามันคิดสร้างสรรค์แข่งขันไปนิยมสร้างวัตถุร้อนระอุคุเป็นไปจะหนีสู่โลกใหม่เลยตกไปในทะเลโลกคือสมุทัยความหลั่งไหลให้ว้าเหวกินเหล้าเมาโซเซหลงเสน่ห์นายตันหาหลงชมโลกพระจันทร์ส่งเสียงลั่นทั่วโลกาในโลกมีคนบ้าดุดหมู่ปลานับไม่ถ้วนพ้วนเปี้ยนว่ายเวียนวนมัวคิดคนจนปั่นป่วนอวดอ้างสร้างโซ่ตรวนล้วนผูกพันชั้นนอกในเหยื่อโลกชั้นเปลือกนอกจงถากออกลอกทิ้งไปกระพี้มีเยื่อใยถากออกให้เกลี้ยงเกลาดีแก่นในคือวิมุตติบริสุทธิ์ดุจมณีธรรมชาติปราศราคีพระธรรมมีภายในเอ่ยท่านคะเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้อธิบายถึงการปฏิบัติอย่างพระไปแล้วนะคะดิฉันอยากจะเรียนถามว่าสำหรับคฤหัสถ์อย่างพวกเราล่ะคะควรจะปฏิบัติอย่างไรคะคฤหัสถ์ก็จะต้องดำเนินตามหลักอริยมรรคมีองค์8สิโยมคือเริ่มต้นด้วยปัญญาก่อนแล้วจึงไปศีลและสมาธิตามลำดับแต่ปัญญาในอริยมรรคเป็นเพียงความเห็นหรือทัศนคติอันถูกต้องที่เกิดจากการฟังและการคิดใคร่ครวญเท่านั้นไม่ใช่ปัญญาระดับญาณซึ่งเป็นปัญญาชั้นสูงปัญญาระดับญาณจะเกิดหลังจากการทำสมาธิได้บริบูรณ์ถึงขนาดแล้วฉะนั้นก่อนอื่นคฤหัสถ์ชาวพุทธต้องฟังมากๆอ่านมากๆคิดใคร่ครวญมากๆจนเกิดสัมมาทิฏฐิหรือทัศนคติอันถูกต้องต่อชีวิตขึ้นหรือว่าโยมจะว่ายังไงดิฉันเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าหลักการปฏิบัติของชาวพุทธต้องดำเนินตามหลักศีลสมาธิปัญญาจดจำได้ขึ้นใจเพิ่งจะได้ยินจากท่านวันนี้เองว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาก่อนจึงจะไปยังศีลและสมาธิตามลำดับนับว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมากค่ะความจริงก็ไม่ใช่ความรู้ใหม่อะไรหรอกโยมมันเป็นความรู้เก่าซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้กว่า 2,000 ปีมาแล้วองค์ทั้ง8ของอริยมรรคถ้าย่นย่อลงก็เหลือเพียง3ทั้งหมดก็คือความเห็นชอบและความดำริชอบจัดเป็นปัญญาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบจัดเป็นศีลเพียรชอบตั้งสติชอบตั้งใจมั่นชอบจัดเป็นสมาธิถ้าถือตามนี้การปฏิบัติของชาวพุทธก็จะต้องดำเนินตามหลักปัญญาศีลสมาธิไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาตามที่คนทั่วไปเข้าใจกันอยู่ถ้าอย่างนั้นการที่ชาวพุทธเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติรักษาศีลก็เป็นการผิดแล้วสิคะมันก็ไม่ผิดหรอกโยมแต่เรียกว่ายังไม่ถูกต้องแท้เพราะว่าความจริงนั้นหลักธรรมอยู่ทุกอย่างในพระพุทธศาสนานะเป็นความดีทั้งนั้นแหละใครจะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนก็ไ
แต่ในการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าขาดสัมมาทิฏฐิอันเป็นดวงประทีปนำทางแล้วมันก็มักจะเป็นไปในแบบศีลพัฒประมาทคือเป็นการถืองมงายเป็นเพียงพิธีกรรมเช่นอย่างชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยอยู่เวลานี้ก็เรียกว่าถือแบบศีลพัฒประมาทบางคนถือแบบเทวนิยมคือเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์ทีเดียวแล้วก็อยู่ในอากาศคอยฟังคำสวดมนต์วิงวอนคอยช่วยเหลือชาวพุทธบางคนก็ถือแบบวิญญาณนิยมคือเข้าใจว่ามีวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพุทธานุภาพสิงอยู่ในพระพุทธรูปก็คอยฟังคำกราบไหว้วิงวอนและการบนบานของชาวพุทธแล้วก็ตอบสนองให้ตามสมควรแก่กรณีบางคนก็ถือแบบไสยศาสตร์เชื่อว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์แอบแฝงอยู่ในพระพุทธรูปแม้แต่องค์เล็กองค์น้อยมีการเสกการเป่าเช่นเดียวกับเครื่องรางของขลังทั้งหลายมีน้อยคนเหลือเกินที่นับถือพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องทั้งนี้เพราะชาวพุทธนั้นยังขาดปัญญาคือสัมมาทิฏฐินั่นเองชาวพุทธที่ขาดสัมมาทิฏฐิเมื่อรักษาศีลก็รักษาแต่พอเป็นพิธีเวลาพระให้ศีลก็ทำปากขมุบขมิบตามไปพอพระให้หลังก็เริ่มเลี้ยงสุรากันเป็นงานใหญ่ทีเดียวเห็นการกระทำหรือเรียกว่าเป็นการกระทำแบบลิงหลอกเจ้าเป็นการเยาะเย้ยพระศาสนาอยู่ในทีชาวพุทธที่ขาดสัมมาทิฏฐิเมื่อทำบุญให้ทานก็หวังผลตอบแทนเป็นความร่ำรวยทางวัตถุทรัพย์ทำบุญอะไรนิดหน่อยก็อธิษฐานขอให้ถูกลอตเตอรี่บ้างขอให้สมหวังในความรักบ้างขอให้ชนะความบ้างขอให้มีบุตรเป็นชายบ้างครั้นไม่ได้สมหวังก็เข้าใจไปว่าทำดีไม่ได้ดีทั้งนี้ก็เพราะขาดสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าจะถามอาตมาว่าสัมมาทิฏฐินั้นจะเปรียบกับของในโลกแล้วเหมือนกับอะไรอาตมาก็อยากจะอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิเปรียบเสมือนไฟฉายสำหรับส่องทางเดินไปในที่มืดชาวพุทธที่มีไฟฉายคือสัมมาทิฏฐิจะไม่มีวันเดินหลงทางหรือลงหลุมลงบ่อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงดำรัสตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลมีความเห็นถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกตามหมดทั้งสิ้นแล้วก็ตรงกันข้ามเหมือนกันถ้ามีความเห็นผิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผิดไปด้วยเช่นเดียวกันชาวพุทธส่วนมากเวลานี้ยังไม่มีไฟฉายคือสัมมาทิฏฐิแต่ว่าได้ออกเดินไปในความมืดกันเสียแล้วบางคนก็เดินไปในสายศีลบางคนก็เดินไปในสายทานบางคนก็เดินไปในสายภาวนาแต่ยิ่งเดินไปก็ยิ่งพบแต่ความมืดจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบและในที่สุดก็กลับไปสู่จุดเดิมก็คือตัวกูของกูการปฏิบัติต่างๆแทนจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาก็กลับไปเห็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงตัณหาให้อ้วนพีขึ้นและก็เป็นเครื่องมือของตัณหาจริงๆและนี่คือผลของการขาดสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาต้องมาก่อนตามหลักอริยมรรคที่พระพุทธองค์ทรงดำรัสตรัสและทรงวางไว้ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปจัดลำดับของท่านเสียใหม่โดยเอาศีลขึ้นมาก่อนเอาปัญญาไว้สุดท้ายดังนี้แหละเรื่องยุ่งมันจึงได้เกิดขึ้นอ
ิฉันเห็นด้วยกับท่านทุกประการเลยค่ะก็ยุโยมก็ควรจะเห็นด้วยแหละโยมแต่ไม่ใช่เห็นกับอาตมาหรอกเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าจึงจะถูกแท้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ความเห็นของอาตมาแต่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วเอาละค่ะดิฉันเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้า แต่ยังสงสัยอยู่ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นคือเห็นอย่างไรหรือเป็นยังไงคะความเห็นชอบก็คือเห็นอริยสัจสี่กล่าวดังนี้ความเห็นทุกข์เป็นความทุกข์ไม่ใช่เห็นทุกข์เป็นสุขหรือเห็นสุขเป็นทุกข์เราจะต้องเห็นรากเหง้าของความทุกข์คือความอยากหรือตัณหาไม่ใช่เทวดาฟ้าดินไม่ใช่ดวงดาวและเคราะห์กรรมใดๆต้องเห็นว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราอาจจะดับได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของเราเองต้องเห็นว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำตนไปสู่ความดับทุกข์นอกจากอริยมรรคมีองค์แปดแล้วไม่มีบุคคลหรือสิ่งภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะช่วยดับทุกข์ได้ไม่มีผีสางเทวดาผู้วิเศษเวทมนต์ใดๆจะช่วยดับทุกข์ของเราได้เพราะทุกข์เปรียบเสมือนอาการคันซึ่งเกิดจากโรคขี้กลากของเราเองเราจะต้องรักษาโรคกลากของเราให้หายเสียก่อนการคันมันจึงจะหายคนอื่นจะช่วยได้ก็เพียงบอกยาให้เท่านั้นถ้าเกิดคันขึ้นมาแล้วจะไปกราบไหว้วิงวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นอันนี้มาช่วยทำให้หายคันนั้นไม่มีทางสำเร็จหรอกการที่จะดับอาการคันโดยไม่รู้จักรักษาโรคกลากเป็นไปไม่ได้ฉันใดการที่จะดับทุกข์ได้โดยไม่ดับตัณหาก็ไม่มีทางเป็นไปได้ฉันนั้นฉะนั้นการเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาเหล่านี้แหละโยมที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐิเราจะทำอย่างไรล่ะคะจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐินะคะเรื่องนี้อาตมาว่าคุณโยมดวงแก้วถามดีมากทีเดียวดังที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาอาจจะเกิดขึ้นได้มีอยู่สามทางด้วยกันคือสุตตมะปัญญาหรือเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังชาวพุทธที่ดีต้องเป็นนักฟังที่ดีเป็นคนชอบฟังฟังข่าวสารฟังเรื่องราวฟังเทศฟังปาฐกถาฟังการอภิปรายฟังการสนทนาในเรื่องที่จะทำให้เห็นอริยสัจอาตมารู้สึกว่าชาวพุทธสมัยนี้ไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่เวลาพระเทศให้ฟังที่วัดก็จะเห็นมีแต่คนแก่ๆไปฟังไม่กี่คนพระท่านเห็นใจคิดว่าชาวบ้านคงไม่มีเวลาไปฟังที่วัดก็อุตส่าห์ไปเทศให้ฟังทางวิทยุทีเดียวจะได้เปิดเครื่องรับฟังตามสบายที่บ้านแต่ส่วนมากก็ไม่สนใจฟังซะอีกนั่นแหละพอเจ้าหน้าที่สถานีประกาศว่าอันดับต่อไปนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเท่านั้นก็รีบเปิดไปสถานีอื่นเพื่อจะรับฟังเพลงบ้างละครวิทยุบ้างถ้าไม่มีรายการอื่นก็เป็นอันว่าปิดวิทยุกันซะลอยให้พระนั่งเทศองค์เดียวในห้องทรงโน่นแหละและเมื่อเป็นเช่นนี้นะโยมลองคิดที่ว่าสัมมาทิฏฐิมันจะเกิดได้อย่างไรมันไม่